ขนาดนี้ถ้ายอมแพ้ก็จบกันสิคะเนื้อหาให้กำลังใจจากเพลงฮึดค่ะอัลบั้มแรกของวงอินคานะคะส่งตรงเลยถึงคุณแอนอังคณาทิมดีนางแบบและนักร้องวงมานิลาบาซิเลียนที่กำลังป่วยหนักมาได้3เดือนแล้วล่ะค่ะก็คุณแอนนั้นนะคะยังเป็นโรคตับอักเสบแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยนี่ก็คือเป็นหนึ่งในพลังจากคนดนตรีในคอนเสิร์ต Love Anne ค่ะที่ศิลปินดังเคลียร์คิวสิ้นปีรวมตัวกันเป็นการด่วนนะคะเปลี่ยนเสียงเพลงเป็นกำลังใจนะคะช่วยเหลือคุณแอนอังคณาทิมดีเห็นเขาบอกว่าสรุปรอบยอดเงินล่าสุดหลังหักค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่นะคุณกฤตฐา 260,000 กว่าทีเดียวค่ะนะคะยอดเงินยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะในสังคมก่อนไม่สนใจใครพี่ดาอินคาดีนะสู้ๆครับสู้ๆเพราะว่าพี่ๆน้องๆในวงการรวมเนี่ยหลายชีวิตนะก็เป็นกำลังใจให้คุณแอนครับหายวันหายคืนครับสู้ๆปีใหม่นี่หายแล้วดูก็รู้นี่คือหัวใจของคนดนตรีนะบ้านเรามีอะไรเนี่ยคนไทยเราไม่ทิ้งกันนะครับไม่จำเป็นจะต้องรู้จักสนิทหรือว่าร่วมงานอะไรกันมาก่อนเพียงแต่ว่าเมื่อทราบข่าวแล้วเนี่ยทุกคนก็มากันด้วยหัวใจจริงผมเองก็อาสามาเลยนะครับโทรหาคุณเสกโทรหาคุณเท็ดดี้นะครับว่ามีที่ว่างสักที่หนึ่งไหมที่ผมจะมาแจมด้วยผมเองก็ไม่ว่าจะเป็นรุ่นกับรุ่นไล่เลี่ยกันเนี่ยคุณแอนเป็นแฟนพี่วีระแฟนไมลาบราซิเลียนมานะครับแล้ววันนี้พอมาเจอเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยผมปลื้มใจเหลือเกินนะครับบทบาทในแวดวงบันเทิงนะคะแหมบอกคุณผู้ชมหาไม่เจอนะมีวงไว้ให้ด้วยว่าคุณแอนอยู่ตรงไหนนะคะทั้งนักแสดงนางแบบเซ็กซี่สตาร์นะคุณแอนอังคณาทำมาหมดแล้วค่ะนี่ละแต่บทบาทนักร้องวงมาริลาบาซิเลียนนี่แหละค่ะเจ้าของเพลงดังไม่อ้วนเอาเท่าไรนี่แหละนะคะที่ทำให้ศิลปินดังร่วมยุคต้นๆปี90แล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องกลับมารวมตัวกันเขาบอกแล้วบางคนเนี่ยเห็นหน้ากันแค่ในหน้าจอไม่เคยได้พูดคุยกันจริงๆสักทีวันนี้ได้มาเจอกันนะคะมีทั้งคุณแมนวัฒยูคุณสุกัญญาวงไอแซกก็ยังอยู่นะคุณโมดปราโมดวิเลปนะนะคะหลายคนนี่บอกว่าไม่รู้จักคุณแอนเป็นการส่วนตัวด้วยซ้ำค่ะของเพลงดังคืนที่ดาวเต็มฟ้านะคะไม่ได้หาตัวเจอกันง่ายๆนะคะงานนี้ที่มาก็มีคุณเสกโลโซเป็นโต๊ะโผใหญ่ละค่ะประกาศผ่าน Facebook นะคะว่าจะจัดคอนเสิร์ตนะภายในสัปดาห์เดียวเท่านั้นแหละกระแสน้ำใจหลั่งไหลเข้ามามากมายนะคะแล้วก็ยังส่งกีตาร์โปร่งตัวโปรดเนี่ยออกมาประมูลด้วยช่วยค่ารักษาพยาบาลไปได้เยอะค่ะผมไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวเลยนะครับแต่ก็มีความรู้สึกว่าเราเองนั้นเป็นศิลปินแล้วก็เป็นอยู่ในวงการเดียวกันเนี่ยเมื่อมีพี่คนหนึ่งที่เคยร่ำร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังเนี่ยไม่สบายแล้วก็ผมเองก็ว่างๆอยู่แล้วก็พอสอบถามทุกคนก็ว่างตรงกันแล้วก็มาช่วยกันวันนี้พี่วีระเนี่ยพี่วีระนี่วงเดียวกันสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเนี่ยพี่วีระนะครับสวัสดีครับผมได้อ่านข้อความของพี่วีระนี่แหละอยู่ในไทม์ในไลน์ของข่าวนี่นะฮะเสร็จแล้วก็เห็นบอกว่าต้องการให้ช่วยเหลือพี่แอนทานข้าวไม่ค่อยได้แต่ถามว่ากำลังใจดีไหมดีมากครับเกินร้อยครับเขาอยากจะหายและอยากจะกลับมาเป็นเขาเรียกช่วยเหลือสังคมฮะอยากจะตอบแทนสังคมนะครับอยากจะเป็นจิตอาสาเขาเคยพูดกับผมนะบอกถ้าเขาหายมาเขาจะเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมเหมือนกับที่สังคมให้เขานะครับคุณวีระถ้าว่างก็ยังเข้าไปเยี่ยมเยียนตลอดนะคะอย่างในคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็นำเพลงปลายฟ้าเพลงดังที่ตัวเองเนี่ยนะคะก็ขับร้องอีกครั้งนึงโดยใส่เสียงคุณแอนอังคณาที่เคยร้องประสานเสียงเมื่อหลาย10ปีก่อนเอาไว้ด้วยค่ะคุณแอนฝากขอบคุณมาด้วยนะคะแล้วบอกว่าถ้าหายดีพบกันแน่ๆในคอนเสิร์ตครั้งต่อไปค่ะ